Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมสถาทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามีแขกจากพื้นที่ไกลนะครับก็คือมาจากภูเก็ตมาเดินทางมากรุงเทพนะครับเป็นการไลฟ์สดออกทางช่องอันติคลาสเราโดยใช้หนังสือ เรียนเป็นแบบซีรีส์เลยเรียนตามหนังสือไปจนกระทั่งจบเล่มเพราะว่าเรียนแบบนี้น่าจะได้เนื้อหาสาระประโยชน์มากนะครับสำหรับพวกเราการฟังบรรยายมันเป็นการแบบ เวลาไปฟังบรรยายตามเวทีต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการฟังแบบเป็นหัวข้อที่โฟกัสไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าหากว่าผู้ที่เขาเชิญอาจารย์ไปฟังบรรยายไปพูดไปคุยเรื่องราวศาสนาเนี่ย มีพื้นฐานความรู้ที่ไม่มากไม่กว้างเนี่ยเขาก็จะตั้งหัวข้อเดิมๆใช่มั้ยเพราะว่าเขาไม่เคยได้ยินอะไรที่แบบเป็นเรื่องอื่นเลยก็ตั้งหัวข้อให้อาจารย์มาพูดก็จะเป็นเรื่องเดิมๆทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าเราเรียนตามหนังสือเนี่ยเราจะเจอในประเด็นที่แบบมีเรื่องเดิมทั้งหมดก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับเราได้หนังสือที่ดีมาเล่มนึงก็คือของ Syekh Barbahari นะครับ Syarh Sunnah เป็นอุลามะห์ในยุคสลัฟเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าเป็นหนังสือที่บรรดาอุลามะห์ในยุคเนี่ยเขาจะอ้างอิงนะครับแล้วก็ทุกคนจะได้เรียนหนังสือเล่มนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์และเราก็ได้เรียนด้วยก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา ให้เรานั้นได้เรียนจบเล่มนะครับแล้วก็เรานั้นได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องและขอให้พระองค์ทรงปกปิดนะครับ ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับการเรียนการสอนของเรานะครับพี่น้องสามารถที่จะช่วยเหลือช่องอิคลาสได้นะฮะโดยการแชร์โดยการขอดุอาแล้วก็ด้วยกับการบริจาคนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เนื้อหาของเรานะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รู้นะครับคำพูดของ Syekh Barbahari แล้วก็การอรรถาธิบายหนังสือโดยกับ Syekh Saleh Fauzan นะครับ ที่พูดแล้วก็ขยายความให้เราเข้าใจถึงคำว่าบิดอะห์คำว่าอุตริกรรมนะครับเราก็จะยังคงอยู่กับเรื่องความเข้าใจในเรื่องของอุตริกรรมนะครับตามคำพูดของ Syekh Barbahari ในบทใหม่นี้พี่น้องสามารถที่จะเอาชีทดูประกอบได้นะอาจารย์ซันมีได้นะครับถ้าจะดูได้เลยมีหลายชีทหลายเล่มอยู่นะครับแต่เป็นภาษาอาหรับทั้งหมดนะครับ หน้าที่ 37 นะครับวันนี้ขึ้นบทใหม่ที่ Syekh Barbahari เขียนนะครับเป็นประเด็นผมจะเริ่มเลยนะฮะด้วยกับความเมตตาของ Allah Subhanahu wa ta'ala บิสมิลลาห์ Wahdhar sigharal muhdatsati minal umur Wahdhar muhdatsat nakal Wahdhar sigharal muhdatsati minal umur Wahdhar ตัวนี้มีความหมายว่า จงระวังนะครับ Syekh Barbahari บอกว่าจงระวัง Sigarul Muhdathat Sigar แปลว่า Sagir แปลว่าเล็กน้อย Muhdathat แปลว่าสิ่งที่อุตริกรรม หรือว่าสิ่งใหม่ที่ก่อตัวขึ้นมา Minal Umur จากเรื่องราวของศาสนา Syekh Barbahari บอกว่าจงระวังสิ่งที่ อุตริกรรมที่เราแทบจะมองไม่ออกว่ามันเป็นอุตริกรรมให้ระวังเอาไว้พี่น้องช่วยขยายพื้นที่นิดนึงนะครับมีพี่น้องมาจากของ 20 เชิญครับอินชาอัลลอฮ์ Faiz Syekh Faiz อัสสลามุอะลัยกุม เชิญนั่งได้เลยครับผมนั่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาหน่อยก็ได้เดี๋ยวเขาหน้าจัดที่ใหม่ละเต็มว่าต้องนั่งโต๊ะหันด้านนี้คนน้ำบังครับ จงระวังอุตริกรรมเล็กๆอุตริกรรมที่เป็นในเรื่องของศาสนาครั้งที่แล้วอธิบายแล้วนะครับว่าอุตริกรรมที่เกี่ยวกับศาสนากับอุตริกรรมที่เกี่ยวกับดุนยาเนี่ยคนละอย่างกันนะครับฟาอินนาซิกอรอนบิดะแท้จริงอุตริกรรมเล็กๆหรือว่าสิ่งที่เล็กๆของอุตริกรรมเนี่ยจะอูดูฮัตตาตาซิรอกิบารอนคือมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะขยายตัวจากอุตริกรรมเล็กๆเนี่ยมันจะขยายตัวไปสู่พิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นพิธีกรรมที่ใหญ่โตนะครับเชคบัตบาฮารีบอกว่าการดาลิกะคุลูบิดะตินวะดิซัตฟีฮาดินอุมมะกานะอวัลุฮาซอกีรันยุสบิฮุลฮักกะเชคบัตบาฮารีบอกว่าอุตริกรรมเล็กๆเนี่ยให้รู้ไว้กุลูบิดะตินทุกๆอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยวะดิซัตฟีฮาดินอุมมะที่เกิดขึ้นในประชาชาติของนบีมุฮัมมัดนี้กานะอวลุฮาซอกีรันแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเริ่มแรกของมันเนี่ยเริ่มแรกของการเกิดอุตริกรรมเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าเล็กมากยุชบิฮุลฮักและมันก็คล้ายว่าจะเป็นสัจธรรมด้วยคนจะแยกไม่ออกแล้วว่ามันคือสัจธรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าอุตริกรรมแยกไม่ออกผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยคือดุอาหลังละหมาดยกตัวอย่างนะดุอาหลังละหมาดเรื่องของดูอาเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำไว้เป็นแบบอย่างอยู่สองประการสองอย่างด้วยกันหนึ่งดูอาที่อยู่ในเวลาของมันดูอาที่อยู่ในเวลาของมันและนบีอะไรก็ตามที่อยู่ในเวลาของมันเนี่ยนบีจะไม่ทำให้ดูอานั้นไปใช้ในเวลาอื่นจะใช้ในเวลาของมันเลยยกตัวอย่างเช่นตื่นนอนเวลาเราตื่นนอนเนี่ยจะมีดูอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะฮยานะบะดะมะอามาตานาวะอิลัยฮินุชูรเราจะเอาดูอาต้นเนี่ยบทเนี่ยไปใช้ตอนก่อนนอนไม่ได้หรือว่าดูอาก่อนนอนก็คือบิสมิกัลลอฮุมะอะมูตุวะอะฮยาเราจะใช้ดูอาเนี่ยมาใช้ตอนกินข้าวไม่ได้แสดงว่าดูอาที่นบีเจาะจงเอาไว้เป็นเวลาของมันเนี่ยมีเป็นสุนนะของท่านนบีนะครับและอีกดูอาหนึ่งคือนบีจะเปิดกว้างให้คุณขอเมื่อไหร่ก็ได้เช่นคุณเดือดร้อนคุณเกิดภาวะเครียดคุณเกิดรู้สึกชัยฏอนมันแทรกแซงคุณเจอสิ่งที่น่าหวาดกลัววิตกกังวลคุณนึกถึงเพื่อนกำลังประสบความยากลำบากแล้วคุณขอดุอาอันนี้คือขอเมื่อไหร่ก็ได้คุณจะขอตอนกินข้าวคุณจะขอตอนเดินทางคุณจะขอตอนทำอะไรคุณขอได้หมดเลยเป็นดูอาที่นบีเนี่ยเปิดกว้างไม่ได้จำกัดเวลาไม่ได้เจาะจงไม่มีปริมาณไม่มีจำนวนไม่มีอะไรเปิดกว้างคุณจะขอเมื่อไหร่ขอในเหตุการณ์ใดขอตอนไหนก็ได้และถ้าหากว่าเป็นดูอาที่เปิดกว้างนบีจะไม่นำมาเจาะจงคือไม่นำมาเจาะจงต้องเป็นเวลานี้ต้องเท่านี้เท่านี้เท่านั้นนบีจะไม่ทำแบบนั้นซอฮาบะห์ก็จะเข้าใจแต่ทีนี้ว่าพอคนรุ่นหลังเนี่ยเอาดูอาที่นบีเปิดกว้างมาใช้กับการเจาะจงเช่นร็อบบิฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวัรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานิศะกีรอดูอาขอให้บิดามารดาเนี่ยใช่ไหมฮะเอามาเจาะจงตอนไหนตอนหลังละหมาดหรือว่าเอาดูอาอะไรก็แล้วแต่มาไว้ทิ้งไว้กับการละหมาดคือละหมาดเสร็จต้องขอดูอาพวกนี้ถ้าไม่ขอดูอาพวกนี้ไม่ได้แรกเริ่มเนี่ยคนที่เขาขอดูอายังไม่ใช่เป็นบิดานะเพราะว่านบีเปิดกว้างเราละหมาดเสร็จอ่านอัสการอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมอันนี้เขาเป็นอัสการเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือมันมีสุนนะนบีหลังละหมาดแต่ขอดุอาหลังละหมาดเนี่ยไม่มีคือไม่มีสุนนะตายตัวทีนี้แต่เปิดกว้างนะคุณสามารถเอาดุอามาขอตอนไหนก็ได้คุณนึกถึงแม่คุณนึกถึงพ่อขึ้นมาหลังละหมาดอยากจะขอให้พ่ออยากขอให้แม่อยากขอให้เพื่อนได้ไปอุมเราะห์ได้ไปฮัจญ์คุณขอขึ้นมาได้แต่ทีนี้ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นสัจธรรมนะมันเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยหลังละหมาดเสร็จก็มานั่งขอดุอาทีนี้พอทำไปแล้วเกิดเป็นพิธีกรรมขึ้นมา เป็นพิธีกรรมคือทุกคนจะละหมาดไม่ซอหรือว่าจะละหมาดไม่สมบูรณ์จนกว่าจะต้องขอดุอาหลังละหมาดเสร็จแล้วก็มีการศอลาวาตนบีแล้วก็มันจะขยายตัวจนกระทั่งเป็นการขอเป็นญะมาอะฮ์คือขอโดยรวมกันทั้งหมดเลยแล้วก็อามีนเสร็จแล้วก็ศอลาวาตนบีรวมตัวกันศอลาวาตนบีเลยสุดท้ายแล้วมันเป็นบิดอะห์ที่ใหญ่โดยที่ไม่สามารถจะยุติได้แต่บิดอะห์ที่ใหญ่พวกนี้มันเกิดจากบิดอะห์ที่เล็กซึ่งเป็นบิดอะห์ที่คนยังมองไม่ออกว่าเป็นซุนนะห์หรือว่าเป็นบิดอะห์กันแน่เป็นซุนนะห์หรือเป็นบิดอะห์กันแน่ถ้าถามดุอาหลังละหมาดแบบญะมาอะฮ์ดุอาหลังละหมาดมีไหมถามในยุคก่อนเลยนะในยุคตอนนู้นเขาก็จะบอกไม่เป็นไรเพราะคนในยุคนั้นไม่มีการขอดุอามันเปิดกว้างเขาจะบอกไม่เป็นไรคุณขอได้แต่ถ้าถามอุลามะในยุคเนี่ยขอดุอาหลังละหมาดที่เป็นญะมาอะฮ์มีไหมเขาบอกไม่มีไม่ได้เพราะมันเป็นพิธีกรรมเป็นอุตริกรรมไปแล้วทีนี้เวลาที่เราจะไปเตือนคนพวกเนี้ยเขาก็จะไปเอาคำฟัตวาของอุลามะในยุคก่อนที่เขายังไม่มีพิธีกรรมเนี่ยแต่เขาเปิดกว้างให้ขอดุอาได้เอามาใช้กับเขามายืนยันในตัวเขายืนยันในการกระทำของเขาเพื่อที่จะได้ทำได้ต่อไปมาครอบมันเป็นบิดอะห์ที่คุณไม่สามารถจะผลักไสแล้วก็เลิกยุติมันได้เหมือนที่เชคบอกนะครับว่าทุกๆบิดอะห์ที่เกิดขึ้นมันจะเกิดมาจากสิ่งเล็กๆอย่างเมาลิดนบีเนี่ยแรกเริ่มเลยรู้ไหมว่าเมาลิดนบีเกิดยังไงเริ่มเลยคือบรรดาชีอะห์ก็ดีบรรดาคริสเตียนก็ดียะฮูดีก็ดีเขามีการจัดงานอะไรงานลื่นเริงให้กับศาสนทูตของเขาอะงานปีใหม่งานวันเกิดของพวกเขาอะนะเสร็จแล้วเนี่ยมุสลิมเนี่ยก็รู้สึกว่าพวกเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ทำไมเราไม่สามารถจะรำลึกถึงนบีได้ในวันที่นบีประสูติเริ่มเลยนะคือเจตนาดีเริ่มเอาประวัตินบีมานั่งอ่านเริ่มเอาประวัตินบีแล้วก็เจาะจงในวันนั้นหลังจากนั้นมันก็ขยายตัวมากขึ้นจนกระทั่งเป็นพิธีกรรมมีการมานั่งศอลาวาตมีการมานั่งขอดุอามีการมานั่งอะไรครับตะบัรรุกเยอะแยะมากมายในวันที่คล้ายวันประสูติของท่านนบีและเป็นพิธีกรรมที่คนทิ้งไม่ได้วันนี้เราให้คนทิ้งไม่ได้บอกสิว่าทิ้งได้ไหมสักวันเนี่ยวันเนี่ยสักปีหนึ่งไม่ใช่สุนนะนบีเนี่ยทิ้งได้ไหมเขาก็ทิ้งไม่ได้เพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นศาสนานะครับฟักตะรอบิดาลิกะมันดะคละฟีฮาเชคบาร์บาฮารีบอกว่าฟักตะรอบิดาลิกเวลาที่เราได้ทำอุตริกรรมไปแล้วเนี่ยหรือว่าคนเริ่มอุตริกรรมแล้วก็เพิกเฉยหรือว่าละเลยหรือว่าไม่สนใจว่ามันจะถูกหรือผิดนะครับมันจะขยายตัวซุมมะลัมยัสตะติอัลคูรูจามินฮามันจะขยายตัวจนกระทั่งว่าเขาไม่สามารถจะทิ้งอุตริกรรมนั้นไปได้สำหรับคนที่ทำอุตริกรรมแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันขยายตัวใหญ่ฟาอัลดุมัดเชคบาร์บาฮารีบอกมันก็จะโตอุตริกรรมเนี่ยมันก็จะบานปลายแล้วก็จะโตใหญ่วะซารัตดีนันยูนานูบิฮาและมันจะกลายเป็นศาสนาของเขาที่เขาทำเพื่อให้ได้รับความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะคอละฟัสซิรอตัลมุสตะกีมและมันจะเป็นสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะไปเป็นการขัดแย้งกับเส้นทางที่ถูกต้องหรือว่าเส้นทางที่เที่ยงตรงฟาคอรยามินันอิสลามิและเขาก็จะออกจากอิสลามโดยที่เขาไม่รู้ตัวนี่คืออันตรายของคนที่ทำอุตริกรรมอบูอาลียะนะครับตาบีอินท่านหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้ที่พี่น้องเรามุสลิมไม่สามารถเป็นเอกภาพได้ไม่ใช่ว่าเรามาจากเชื้อสายคนละเชื้อสายกันไม่ใช่เพราะว่าเราผิวต่างกันไม่ใช่ว่าเราคนละประเทศกันไม่ใช่ว่าเราคนละจังหวัดกันแต่เพราะเรามีบิดอะห์เราจึงไม่สามารถจะเป็นเอกภาพได้ไม่สามารถจะเป็นพี่น้องมุสลิมแบบเหมือนยุคซอฮาบะห์ได้เพราะว่ามันมีกลุ่มหนึ่งตามนบีกลุ่มหนึ่งไม่ตามอีกกลุ่มหนึ่งทำแบบนี้อีกกลุ่มหนึ่งทำแบบนี้มันไม่เหมือนกันต่อให้เราพูดว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันด้วยกับคำพูดที่มันสวยขนาดไหนก็ตามต่อให้มายืนในสถานที่เดียวกันเป็นจำนวนคนมากขนาดไหนก็ตามและประกาศกูก้องออกไปว่าเราคือพี่น้องกันแต่จริงแล้วมันก็ไม่ตรงกันละหมาดก็ไม่ตรงกันอะกีดะห์ก็ไม่ตรงกันความเชื่อก็ไม่ตรงกันพิธีกรรมก็ไม่ตรงกันณที่อัลลอฮ์เนี่ยเราแตกแยกกัน ฉะนั้นสิ่งเนี้ยเป็นอันตรายก็คืออุติริกรรมนะครับเชคจึงบอกว่าให้ระวังแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยที่เรามองว่ามันยังไม่ผิดก็ตามแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยผมบอกให้เลยสมมุติว่าการที่เราชอบซูเราะห์นึงและเราอ่านมันทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่อุตริกรรมนะสมมติอย่างผมชอบมัดยำเนี่ยซูเราะห์มัดยำกาฟฮายาอินซอชอบอ่านเพราะว่ามันลงท้ายสวยอ่านแล้วก็เพราะซูเราะห์อิสราอเนี่ยก็จะอ่านประจำอ่านอยู่คนเดียวอ่านประจำเนี่ยมันไม่ใช่อุตริกรรมแต่อย่างใดเลยแต่ถ้าวันหนึ่งผมอ่านแล้วก็เรียกคนมาอ่านเหมือนกับที่ผมอ่านให้มาอ่านตามให้มาทำตามทุกวันมัดยำดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าทุกคนอ่านแล้วต้องอ่านแล้วก็ทิ้งมันไม่ได้เป็นอุตริกรรมทันทีเป็นบิดอะห์ทันทีฉะนั้นสิ่งที่ผมทำคนเดียวอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องไปสอนใครถ้ามันไม่ใช่สุนนะนบีมันไม่ใช่สุนนะนบีเราก็ไม่ต้องไปสอนใครเพราะว่าเราก็ต้องระวังปิดที่ตัวเราเองเลยว่าไม่ให้เกิดเป็นแนวทางขึ้นมาไม่ให้เกิดเป็นแนวทางขึ้นมาในยุคซอฮาบะห์เนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับการสร้างอุตริกรรมมีซอฮาบะห์คนหนึ่งเขาจะอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดทุกละหมาดเลยเชื่อไหมพอละหมาดอ่านฟาติฮะห์เสร็จก็กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจนกระทั่งซอฮาบะห์ที่เหลือเขาแบบแปลกใจแล้วอะไรเนี่ยอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดตลอดเลยนบีไม่เคยทำไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามนบีว่าทำแบบนี้ถูกไหมนบีก็เรียกชายคนนั้นบอกว่าเอาอ่านแบบนี้เพราะอะไรชายคนนี้บอกว่าฉันเนี่ยรักกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดฉันรักซูเราะห์เนี่ยฉันจึงอ่านนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรนบีไม่ได้ว่านบีเขานบีก็บอกว่าถ้าท่านรักท่านก็ได้ตามสิ่งที่ท่านตั้งใจหรือว่ามีเจตนากับมันหรือว่ารักมันแต่ว่านาบีไม่ได้สอนให้ซอฮาบะห์ปฏิบัติตามคนคนนั้นเขาก็ทำเป็นเอกเทศของเขาเขาก็จะละหมาดแล้วเขาก็อ่านของเขาไปคนเดียวในขณะที่อบูบักรก็ไม่ทำอุมัรก็ไม่ทำอุสมานก็ไม่ทำอาลีก็ไม่ทำบิลาลก็ไม่ทำอบูฮุเรอเราะห์ก็ไม่ทำเป็นเอกเทศเป็นปัจเจกบุคคลถ้าในยุคนั้นคนคนนี้ทำแล้วมีคนไปทำตามเกิดเป็นอะไรอุตริกรรมได้เลยแต่ซอฮาบะห์เขาเข้าใจมันก็เลยไม่มีอุตริกรรมเกิดขึ้นฉะนั้นอุตริกรรมต้องระวังที่ตัวเราอย่าให้เกิดขึ้นมาเลยนะอย่าให้เกิดอย่าสร้างเป็นแนวทางอย่าสร้างเป็นอะไรที่มันไม่ตรงกับสุนนะนบีสักนิดเดียวก็อย่าแม้กระทั่งเราเดินไปจะละหมาดอยู่ในซอฟเนี่ยเราจะตักบีรเนี่ยกล่าวอาอูซุบิลลาห์รู้สึกว่าชัยฏอนมันจะมาแกล้งเราแล้วกล่าวอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมทุกครั้งก่อนตักบีรก็อย่าทำผมเจอมาแล้วในมัสยิดแห่งหนึ่งมีโต๊ะอิหมัมเดินมายืนจัดซอฟเสร็จอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลลอฮุอักบัรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสุนนะของนบีในการตะอาวุธหรือว่าขอความคุ้มครองเนี่ยมันจะอยู่หลังจากตักบีรแล้วถูกไหมพอเราตักบีรอัลลอฮุอักบัรอ่านซูเราะห์อิฟติตาฮ์อ่านดุอาอิฟติตาฮ์เสร็จแล้วเนี่ยจะอ่านบิสมิลลาห์ก็จะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมคือมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนี่สุนนะนบีแต่ถ้าเราไปทำโดยที่แบบเรารู้สึกว่ามันดีสำหรับตัวเราเองอ่ะมีคนตามครับหลังจากนั้นผมเห็นมะมุมทำตามอิหม่ามพออิหม่ามทำมะมุมก็ทำอะอูซุบิลลาห์แล้วก็ทำกันเด็กลูกเด็กเด็กแรงนะลูกเล็กเด็กแดงทำกันหมดเลยอะอูซุบิลลาห์ถ้าไม่อะอูซุบิลลาห์เขาถือว่ามันไม่เข้าหรือว่าชัยฏอนมันจะครอบงำเขานี่คืออุตริกรรมได้นะมันจะกลายเป็นอุตริกรรมได้นะอย่างเจอบางมัสยิดก่อนจะอาดานอัสสลามุอะลัยกุมใช่ไหมบางมัสยิดเนี่ยซุบฮีอันนี้คือเราเห็นเลยบางมัสยิดจะมีการอ่านกุรอานก่อนใช่ไหมเขาได้อ่านอะไรนะตะเราะฮีมนี่บ้านอับดุลลาติฟมีอ่านตะเราะฮีมเขาจะอ่านกุรอานแล้วเขาจะไปจบพอดีเลยนะถึงเวลาอาดานใช่แล้วเขาสอนลูกหลานให้ทำแล้ววันหนึ่งไม่ทำลูกหลานโดนด่าเลยโดนด่าว่าทำไมถึงไม่มาอ่านตะเราะฮีมเนี่ยเป็นเวลาของท่านเป็นเวรท่านทำไมถึงไม่มาอ่านก่อนละหมาดมีเหรอไม่มีคุณสร้างเป็นอุตริกรรมจากอะไรจากเรื่องเล็กๆจากเรื่องที่จริงๆมันไม่ได้ถูกห้ามหรอกแต่คุณไปสร้างเป็นแนวทางเป็นพิธีกรรมฉะนั้นถ้าจะยุติเรื่องเนี่ยต้องยุติตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่คุณจะเริ่มต้องยุติตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับใต้ที่ขีดเส้นใต้นี้ก็เป็นคำอธิบายของเชคซอเลห์ฟอซานนะครับอัชชัรฮูแปลว่าการอธิบายกอลูฮูวะฮดะซิกอรัลมุฮดะซาติมินัลอุมูรเชคได้อธิบายคำพูดของเชคบัรบะฮารีว่าจงระวัง อุตริกรรมเล็กๆที่มาจากศาสนาเนี่ยเชคได้บอกว่าลาตะตะซาฮะลุบิชัยอิมมินัลบิดอะวะลาวกานะซอกีรันลาตะตะซาฮะลุลาตะซาฮะลุนี่มีความหมายว่าตะซามุฮ์แปลว่าผ่อนผันหรือว่าผ่อนปรนนะครับหรือว่ายอมความไม่อนุญาตให้มีการยอมความหรือว่าไม่มีการผ่อนปรนแต่อย่างใดกับในเรื่องของบิดอะห์ถึงแม้ว่าเราการนะซอกีเราถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามคืออย่าไปยอมอย่าไปผ่อนปรนเด็ดขาดเลยอย่าไปมองว่าเอ้ยมันเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปมองแบบนั้นฟะอินนะฮูยักบัรเพราะว่าอีกไม่นานมันจะโตบิดอะห์เนี่ยอีกไม่นานมันจะโตวะยังดอฟูอิไลฮิกอยรูฮูแล้วอุตริกรรมอีกหลายๆตัวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากตัวนี้แหละนะครับวะฮาซามินมาฟาซิดิลบิดะห์เชคซาลาห์บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นความเสียหายเป็นการทำลายของบิดะห์นะครับมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ศาสนาของเราหรือว่าตัวเราเนี่ยเสียหายได้ก็เกิดจากบิดะห์นี่แหละลิอันนะฮูอิซันฟะตะฮะบาบัลบิดะห์ซาดัตเชคบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่คนคนหนึ่งได้เปิดประตูของอุตริกรรมขึ้นมาถ้าเปิดประตูแล้วนะซาดัตมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละวันตลอดไปและเชื่อไหมครับมันจะไม่มีวันจบลงบิดาไม่มีอย่างเช่นเมาลิดนบีชัดเจนเมาลิดนบีเนี่ยชีอะห์เริ่มถามว่าวันเนี้ยใครจะมีใครบ้างจะมีกลุ่มชนไหนบ้างที่สามารถขจัดบิดาตัวนี้ออกไปได้บนโลกนี้ไม่มีแล้วมันขยายตัวยิ่งกว่าไวรัสอีกไวรัสนี่เรากักตัวอยู่บ้านมันก็ยุติใช่ป่ะแต่ไอตัวเนี้ยมันจะยังคงอยู่ตลอดไปและจงคงอยู่จนกระทั่งถึงวันเกียมัตเลยบิดากี่ครั้งกี่ยุคสมัยที่มันเกิดขึ้นมาหลังจากที่นบีเสียชีวิตและบรรดาซอฮาบะห์จากไปนั่นแหละมันถูกประมวลอยู่ในยุคของเรายุคของเราเนี่ยเต็มรอบตัวเราเต็มไปด้วยกับบิดานั้นเลยเหมือนที่นบีบอกว่ายุคของเราเนี่ยอยู่แบบอีหม่านเหมือนกำหินกำถ่านไฟเพราะอะไรนบีไม่ได้พูดถึงความยากจนนบีไม่ได้กลัวเรื่องความยากจนเราไม่ใช่ลำบากเรื่องนั้นนบีไม่ได้กลัวว่าเราตกงานนบีไม่ได้กลัวเรื่องอื่นนบีกลัวเรื่องบิดาเพราะว่าบิดามันทำลายศาสนาเขาทำลายศาสนาคนคนนั้นคุณทำสิ่งที่ไม่ใช่สุนนะนบีคุณจะเอาความดีจากใครคุณจะเอาสวรรค์จากใครและบิดาตั้งแต่อดีตมันถูกรวมมาอยู่ในยุคของเราแล้วถ้าเราไม่เรียนไม่รู้จักเรื่องบิดาไม่เรียนรู้จักเรื่องสุนนะรู้ได้ไงว่าที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องรู้ได้ไงว่าเราทำอยู่นั้นเป็นสุนนะนบีแล้วเราจะรอดพ้นเราไม่ได้ต้องกลัวมานั่งกลัวเรื่องอื่นนะที่อุลามะเขากลัวนะเขากลัวกันเรื่องนี้แหละนะครับ เพราะว่ามันเพิ่มแล้วมันไม่มีลดแล้วเนี่ยพอเราจนได้แต่พรุ่งนี้เรารวยได้ใช่ไหมแต่ถ้าบิดาเนี่ยคุณหยุดไม่ได้ละฟาลายะตัสซาฮะลูฟีฮาอย่าได้ผ่อนปรนนะครับกับในเรื่องนี้เลยเชคซอลาห์บอกวายุกอลมีบางคนกล่าวขึ้นมาว่าฮาซิฮิบิดอะตุซอกีเราะห์มันเป็นบิดอะห์เล็กๆเองมันเป็นสิ่งใหม่เล็กๆมันเป็นสิ่งน้อยๆเองวะลาตะดุรมันไม่ได้เป็นอันตรายคือมันไม่ได้เป็นแนวทางมันไม่ได้เป็นอะไรพิธีกรรมใหญ่โตมโหฬารปล่อยเข้าไปเถอะจะมีคนกล่าวเวลาเราเจอเพื่อนของเราใครก็ตามที่ทำมาสิ่งบางอย่างที่แบบมันไม่ตรงกับสุนนะนบีแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเรื่องเล็กมันไม่ได้เป็นแนวทางมันไม่ได้อันตรายจะมีคนกล่าวแบบนี้นะครับแล้วก็เชคซอลาห์บอกว่าอัลบิดอะตุมิซุลจุมเราะห์บิดอะห์เนี่ยมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับไอ้หนังของเราเนี่ยเวลาจุมเราะห์เนี่ยเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นฐานไฟเล็กๆนะครับเป็นหินไฟเล็กๆว่าเราการนัสซอกีรันฟะฮียะตักบัรฮัตตาตุฮริกอลบัยตอวิลมัตญัรอวิลบะลัดกุลละฮูเชคบอกว่าบิดอะห์เนี่ยที่คุณบอกว่ามันเล็กน้อยมันก็เหมือนกับสะเก็ดไฟแต่ไอ้สะเก็ดไฟเนี่ยมันเผามาแล้วนะบ้านคนเผามาแล้วร้านค้าเผามาแล้วทั้งเมืองเลยด้วยกับไอ้สะเก็ดไฟเนี่ยแหละฉะนั้นคุณจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้ถ้าเวลาคุณเจอไฟมันติดลุกอยู่ในนาของคุณเนี่ยทำไรคุณจะปล่อยให้มันไม่เป็นไรไฟเล็กๆเห็นไหมบางที่เนี่ยไฟเล็กๆเนี่ยมันลอยข้ามไปอีกนาหนึ่งเนี่ยเรียบเลย ไฟนี้มันมาจากไฟเล็กๆเลยเชคซอลแล้วบอกว่าวะมุอะซะมุนนาร์มินมุสตัสกิริชารารินะครับสิ่งที่มาไฟเนี่ยไฟที่มันที่เราเห็นกันนะครับไม่บ้านไม่ที่นู่นไม่ที่นี่ทั้งหมดเลยมันเกิดจากสะเก็ดไฟทั้งนั้นแหละถ้าหัวไม่ขีดนั่นแหละนะครับฟะลายะตะฮาวะนุบิฮาฉะนั้นอย่าได้ละเลยนะฮะอย่าได้ทำเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าได้คิดว่ามันปล่อยไปเถอะเจตนาเขาดีมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคืออย่าไปคิดแบบนั้นเลยบัลยัสซัดดุบาบัลบิดะนะฮะอียันเชคซอลาห์บอกว่ายิ่งเราเจอพวกนี้นะเรายิ่งต้องตัดไฟแต่ต้นลมนะครับตัดไฟแต่ต้นลมก็คือไม่ให้มันปรากฏออกมาเลยถ้าเราเจอสะเก็ดเล็กตัดเลยให้มันจบไปเลยคือเตือนเลยบอกเลยแล้วก็อย่าให้มีการปฏิบัติอีกวะกอดะกอลรอซูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิยากุมบะมุฮดะซาตินอุมูรพวกท่านทั้งหลายจงระวังนะจงระวังสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในเรื่องศาสนาคำว่าอิยากุมตะฮดีรมินมุฮดะซาตินอุมูมินมุฮดะซาตินบิดะมุตละกอคำว่าอียากุมเนี่ยเป็นการเตือนนะครับเป็นการสัมทับนะครับจากทุกอุตริกรรมไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ลำดับไหนระดับไหนทั้งหมดเลยสวาอุนกานัตมุฮดะซาติซอกีเราะห์เอามุฮดะซาตินกะบีเราะห์สวาอุนแปลว่าเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นมุฮดะซาติซอกีเราะห์เป็นอุตริกรรมเล็กหรือว่าจะเป็นอุตริกรรมมะฮึมาก็ตามลัมยัสตัสนีอัลรอซูลุชัยอันมินัลบิดะห์คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีข้อยกเว้นใดทั้งสิ้นนบีไม่ได้บอกเนี่ยระวังบิดอะห์เว้นเสียแต่บิดอะห์เล็กๆนบีไม่ได้พูดนบีบอกระวังบิดอะห์ระวังบิดอะห์ให้ดีพวกท่านจงระวังบิดอะห์ให้ดีนะครับนบีไม่ได้เว้นเลยไม่ได้มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ต้องระวังฟะนะห์ยูฮูอามุนฟีจามีอินบิดะห์การห้ามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามุนจะรวมจะกินไปทั้งหมดของบิดะห์เลยวะกอลแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอีกว่าวะชัรรุลอุมูริมุฮดะซาตุฮาสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดของเรื่องราวศาสนาคือการอุตริกรรมสิ่งใหม่เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งใหม่หรือว่าอุตริกรรมมันไม่เหมือนมัสยิดไม่เหมือนบาปบาปเราทำเรารู้ว่าเราผิดแต่อุตริกรรมเราจะไม่รู้ว่าเราผิดเพราะเราจะคิดว่ามันถูกเราคิดว่ามันดีเราจึงทำมันจึงน่ากลัวชัยฏอนชอบให้คนทำอุตริกรรมเพราะว่าเขาจะไม่มีวันตอบตัวเขาจะเชื่อมั่นมากเลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกใช่เหมือนกับที่เราเจอนะครับผมช่วงนี้มันก็จะมีคนเสียชีวิตกันพูดถึงคนเสียชีวิตกันเยอะใช่ไหมครับมันก็จะมีพิธีกรรมอะไรที่มันแปลกๆเช่นพอเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็จับอะไรฮะจับมายัดศพขึ้นมาแล้วก็มีการเขียนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีการเขียนให้ปกป้องจากไฟนรกนู่นนี่นั่นลองไปถามคนพวกนี้เลยว่าเขาเขียนไปเพื่ออะไรทุกคนก็จะบอกว่าเขียนเพื่อสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยคือไม่มีใครสักคนทำบิดาว่าเอ้ยผมทำบิดาเพื่อทำลายศาสนาไม่มีแต่ทุกคนก็จะพูดหมดเลยว่าผมทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่มีค่ามันเป็นสิ่งที่ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นทั้งหมดนั่นแหละแต่ทั้งหมดก็คือเขาไม่รู้ตัวว่ามันไม่ดีนะครับกอลูฮูคำพูดของเชคบัรบะฮารีที่บอกว่าวะกะซาลิกะกุลลบิดอะตินวะดิซัตฟีฮาซิลอุมมะฮ์กานะอัวลุฮะซะกีรันยุชบิฮุลฮักคำพูดของเชคบัรบะฮารีที่บอกว่าทุกบิดอะห์เนี่ยนะที่เกิดขึ้นในประชาชาตินี้เริ่มแรกเลยมันจะเกิดขึ้นแบบเล็กนะครับจะเกิดขึ้นแบบเล็กๆยุชบิฮุลฮักแล้วมันก็คล้ายจะเป็นสัจธรรมด้วยใครจะเป็นสุนนะนบีอะแต่มันไม่ใช่ฟาตารบิดาลิกะมันดะคละฟีฮาซุมมะลัมยัสตะอัลคุรูญะมินฮาพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยบิดอะห์มันก็ใหญ่โตจนกระทั่งเขาไม่สามารถจะทิ้งมันได้หรือว่าจะยุติบิดอะห์นั้นได้เชคซอลาห์ก็อธิบายนะครับคำว่าอัลฟิตานุอัววะลุมาฮะดะซัต fil ummah bi sababi tasahul ma ahlil fasad เชคซะละห์เขาขยายความบอกว่าฟิตนะห์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะหรือว่าอุตริกรรมที่มันเกิดขึ้นในประชาชาติเนี่ยบิซะบับด้วยกับสาเหตุตะซาฮุลการที่เรานั้นเพิกเฉยละเลยหรือว่ายอมความกันมาอะห์ลิลฟิอิฟซาดยอมความละเลยหรือว่าผ่อนปรนกับบุคคลที่ทำลายศาสนาเหมือนบุคคลที่ทำบิดอะห์นั่นแหละคือเราผ่อนปรนกับเขาอะบิดอะห์จึงเกิดฟิตนะห์จึงเกิดคือเราเห็นเขาทำผิดเราไม่พูดเราเห็นเขาทำผิดเราไม่เตือนเราไม่บอกเราไม่สะกิดใช่ในยุคของคุณอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันแต่ลูกหลานคุณน่ะเล่นกันแน่ใช่ไหมพอเอาถ้าเกิดว่าเราสมมติในยุคของเรานะมีคนทำบิดอะห์ต่อหน้าต่อตาเราปล่อยให้มันผ่านไปเรากับเขาก็คุยกันดีปกติไม่เคยเตือนอะไรกันเลยวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเขาแต่วันหน้าเขาไปมีพวกอะบิดอะห์มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาก็ทำมันก็เป็นแนวทางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอเราก็สอนของเราทีนี้มันก็ไม่เหมือนกันละสุดท้ายแล้วลูกหลานเนี่ยมันทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องนิดเดียวเรื่องอะไรยืนละหมาดไม่ตรงกันนู่นนี่นั่นแต่นิดเดียวเองเกิดจากการที่เราเพิกเฉยละเลยแล้วก็ไม่พูดไม่บอกแล้วก็ทำให้ลูกหลานต้องมานั่งทำลายศาสนากันแต่ถ้าหากว่าเราพูดวันนั้นเลยสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่มีสุนนะนบีคุณไปถามคนนู้นสิคนนั้นสิคนนั้นสิไม่มีเลยเขาก็ไม่เจอใครไม่เจอแนวทางเดียวกับเขาอ่ะเขาก็ยุติเลยนะเขาก็จะไม่ทำแต่ถ้าคือคุณปล่อยมันเขามีพวกคนนู้นคนนี้เขาก็ไม่ทิ้งแล้วแหละเพราะมันใหญ่แล้วมันเป็นพิธีกรรมแล้วหรือบางทีมันมีผลประโยชน์เข้ามาด้วยวันนี้ลองไปดูคนอีติกูโบเนี่ยคนที่ไปนั่งปากหลุมแล้วก็อ่านตะระเกนให้แล้วก็ได้ตังค์เนี่ยเลิกได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเลิกปั๊บขาดเลยขาดรายได้หลักเลยกินบุญเนี่ยขึ้นบ้านใหม่เนี่ยบอกเขาสิว่ามันไม่มีสุนนะนบีได้ไหมไม่ได้ข้าวหมกอร่อยอาหารมัสมั่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะไม่ได้คือบางทีมันก็มีผลประโยชน์เข้ามาด้วยมันก็เลิกยากนะครับเชคจึงบอกว่ามันเป็นเพราะเราเนี่ยไปผ่อนปรนกับคนที่ทำอุตริกรรมไม่พูดไม่บอกฮัตตาอาซาฟิลอัรฎิฟาซาดะจนกระทั่งว่ามันขยายตัวกินกว้างในพื้นพิภพหรือว่าพื้นแผ่นดินเนี่ยแบบเสียหายเลยเมื่ออุตริกรรมมันขยายตัวและสุนนะพวกเราที่เป็นสุนนะเนี่ยไม่พูดไม่อะไรเลยนะเสียหายทันทีเพราะว่าลูกหลานเราก็จะไม่เจออิสลามอันบริสุทธิ์ละไม่เจอเลยเดี๋ยวนี้ไปเรียนที่ไหนส่งลูกไปเรียนศาสนาเนี่ยหาโรงเรียนที่เป็นซุนนะจริงๆเนี่ยยากอลูกะจะพยายามอินชาอัลลอฮ์ครับผมจะพยายามซุนนะโดนไล่บิดาอยู่ได้วะวัซลูอัดมะกะติชชะบาบิวัลอาวามเชคซะละห์บอกว่าบางทีเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะต้องอาบน้ำตาของเยาวชนและคนทั่วไปเพราะเราทิ้งให้บิดามันเกิดขึ้นสิ่งที่เราเจอคือเขาทะเลาะกันแล้วเขาตีกันแล้วเขาแข่งแย่งเขาพูดจาด่าทอกันแล้วแล้วเราต้องมานั่งอาบคราบน้ำตาของคนยุคหลังอ่ะใช่ไหมต้องมานั่งเสียใจอ่ะวะฮะชาวฮะมินัชชัรฎิฮัตตาฮัสลัตฟิตนะฟิลอิสลามวะบัยนัลมุสลิมีนกะมาฮุวะมะอ์ลูมเชคบอกว่ามันก็ขยายตัวมันก็กินกว้างไปความชั่วร้ายนะครับจนกระทั่งฟิตนะห์เนี่ยมันปรากฏในอิสลามและปรากฏระหว่างพี่น้องมุสลิมกันเองเดี๋ยวนี้มุสลิมเราเนี่ยคุยเรื่องสุนนะห์ไม่ได้เป็นทะเลาะทันทีเลยทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยพอบอกว่าสุนนะห์แนวทางนบีดีใจฉันได้รู้แล้วว่าแนวทางนบีเป็นแบบนี้นะแต่เดี๋ยวนี้พูดไม่ได้ละพูดเป็นทะเลาะพูดเป็นไม่อยากฟังพูดทำไมอะสุนนะห์พูดแล้วก็แตกแยกพูดอย่างอื่นไม่ดีกว่าละพูดนี่สิทำงานนู่นนี่นั่นได้รายได้นู่นนี่ดีกว่าช่วยเหลือคนจนนั่นเป็นหน้าที่ของคนทั้งโลกไม่ต้องเป็นมุสลิมหรอกเขาก็ต้องทำเป็นสิ่งที่เป็นความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝังให้มนุษย์ไม่ว่าศาสนาไหนแม้กระทั่งสัตว์ยังรับรู้เลยแต่ว่าความดีที่มันเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นเนี่ยคือความดีที่ตามสุนนะนบีเนี่ยเราก็ต้องบอกให้มุสลิมเราขึ้นมามีตำแหน่งขึ้นมามีสถานะที่ดีขึ้นมาจากคนทั่วไปธรรมดาให้ขึ้นมาอยู่ในระดับผู้ศรัทธา itu satu sunnah Nabi. Hada kulluhu bisababi taghadi an ahli syart wa tarkihim hatta yastafhilu al-amru. Syekh Salah Fauzan บอกว่าทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาที่มันเป็นความเสียหายเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุของการเพิกเฉยนะครับจากกลุ่มคนที่กำลังปฏิบัติบิดอะห์ขยายบิดอะห์หรือว่าสอนบิดอะห์อยู่วะตัรกิฮิมแล้วก็เราก็ทิ้งพวกเขาโดยที่ไม่พูดไม่จาไม่ทั้งสิ้นเราไปพูดในอะไรที่คนเขาพอใจเราดีกว่าอย่างนี้แหละคือเราทิ้งหน้าที่เรานะครับบิดาก็ขยายตัวไปเรื่อยเลยขยายตัวไปเรื่อยๆฮัตตายัสตัฟฮิลุลอัมรจนกระทั่งเรื่องเนี่ยจากเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่กว้างฟะลาบุดดะมินัลฮัซมิเชคซาลาบอกว่าจำเป็นที่เราต้องชัดเจนคือต้องเข่งครัดนะครับเรื่องนี้ฮิซามเนี่ยฮัซมิจริงๆแล้วเพราะว่าเข็มขัดเนี่ยแต่ว่าเอามาใช้กับคำนี้หมายถึงว่าต้องรัดกุมแล้วก็ต้องเข่งครัดชัดเจนเลยวะซัดดัลบาบีฟีฮาซัลอัมแล้วก็พยายามระงับก่อนที่มันจะใหญ่โตมโหฬารในยุคของเราวะลายะซิมมินัลบิดอะบะดัลลอฮ์ยัลลาวะอะลาอิลลัลอิลมุนนาฟิอ์เชคซาลาบอกว่าไม่มีใครจะรอดพ้นจากอุตริกรรมเว้นเสียแต่บุคคลที่มีความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่มีประโยชน์คือรู้อะไรคือสุนนะและรู้อะไรคือบิดอะห์รู้อะไรคือเตาฮีดแล้วก็รู้ว่าอะไรคือชิริกนั่นแหละมีประโยชน์นั่นคือความรู้ที่มีประโยชน์ส่วนความรู้ดุนยานี่คือเป็นแค่ความรู้มาเกื้อกูลศาสนาเรารู้ดุนยาได้แต่ไม่รู้เรื่องศาสนานี่คือไม่มีประโยชน์ถ้าเรารู้ศาสนาเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นใครคือบางคนยังไม่รู้เลยอัลลอฮ์เป็นใครรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดยังไงอัลลอฮ์ทรงมีพระพักตร์อัลลอฮ์ทรงมีอะไรทรงมีคุณลักษณะอย่างไรคือเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ได้ยังไงเกิดมาเราไม่รู้จักพระองค์ใช่ไหมความรู้ที่มีประโยชน์เราไม่เอาไปอ่านหนังสืออย่างอื่นไปรู้จักคนอื่นไปรู้จักคนนู้นรู้จักคนนี้แต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี99พระนามไม่รู้ความหมายอัลลอฮ์มุไฮมินไม่รู้อัลลอฮ์กอบิดไม่รู้อัลลอฮ์อะไรฮะญะมานไม่รู้อะไรอัลลอฮ์ตอยยิบไม่รู้ความหมายเกิดมาเป็นบ่าวของพระองค์แต่ไม่รู้จักพระองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ไม่รู้แต่รู้หมดเลยนะดารารู้คนนู้นรู้คนนี้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้นี่ก็เป็นสิ่งที่แบบสิ่งที่เราต้องระวังนะครับฉะนั้นเราจะไม่สามารถจะรอดพ้นจากอุตริกรรมเว้นเสียแต่ต้องมีความรู้ที่มีประโยชน์อัมมัลลซีไลซะอินดะฮูอิลมุนส่วนบุคคลที่เขาไม่มีความรู้ในเรื่องราวศาสนาหรือว่าไม่รู้จักสุนนะเนี่ยฟาฮาดะยังฮาริฟุมะอัลบิดะห์เขาก็จะหันเหจากศาสนาไปพร้อมกับการบิดะห์การอุตริกรรมที่เขาทำขึ้นมานั่นแหละมีมุสลิมกี่คนเนี่ยพี่น้องดาราเนี่ยเขารับอิสลามใช่ไหมแต่ไม่ได้มาเรียนในสุนนะนบีพอรับอิสลามแล้วไปอยู่กับสังคมมุสลิมจริงนะใกล้ชิดกับบรรดาครูบาอาจารย์ที่เป็นมุสลิมแต่เขาไม่ได้สอนสุนนะนบีเขาสอนเพียงแค่มุสลิมละหมาดแต่ไม่สอนที่รู้จักสุนนะและบิดอะห์สุดท้ายแล้วผมเพิ่งจะเจอนะเร็วๆนี้เองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปีใหม่ไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์คือวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดและตัวของเขาอ่ะก็จะหลุดจากอิสลามด้วยกับการอุตริกรรมของเขาไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วฮิญาบที่เคยคุมก็ถอดออกหลายคนเลยเป็นนักร้องเข้ามานะครับในอิสลามที่เป็นนักร้องดังต่างประเทศแล้วก็มาร้องนาชีดให้อิสลามแล้วก็เข้าไม่ถึงสุนนะนบีเข้าไม่ถึงมันฮัจสลับไม่ถึงแก่นสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็คือออกกลับไปเล่นกีตาร์เหมือนเดิมความรู้ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเขาตัวของเขาจะออกจากอิสลามด้วยกับบิดาของเขาที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละอิลลามาอัมรบิฮิรอซูลุมินกอลิฮีคือคนที่จะรอดพ้นนะครับขอมาด้วยผิดวะยะซุนนุฮาฏอยบะคือคนที่ไม่มีความรู้ที่มีประโยชน์แล้วเนี่ยเขาจะคิดว่าสิ่งที่เขาดำเนินอยู่หรือว่าบิดานั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาลิอันนะฮูลายัดรีอันอัลบิดะห์เพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าไอเนี่ยคือบิดาفَلَا يَنْجِي مِنَ الْبِدَعِ إِلَّا مَا أَمَرَ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ قَوْلِهِ จะไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดรอดพ้นจากบิดาหรือว่าจากความชั่วร้ายนี้เว้นเสียแต่บุคคลที่ยืนอยู่บนคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีบอกว่าฟะอะลัยกุมบิสซุนนะติวะซุนนะติลคุราฟาอิรรอชิดีนอัลมะฮดียีนจำเป็นสำหรับพวกท่านจะต้องยืนอยู่บนสุนนะของฉันและสุนนะของบรรดาคอลิฟะห์ที่เที่ยงธรรมทั้งหลายฮาซาฮุวัลลซียะอ์ซิมุมินัลบิดะห์นี่แหละคือบุคคลที่จะรอดพ้นจากบิดาบิดาไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบนะครับในวันนี้ก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่แต่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้เรียนคือเราไม่รู้สุนนะเราก็จะทำบิดาอะไรที่เราคิดว่าเนี่ยกำลังทำเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่รู้สุนนะเราเนี่ยกำลังจะทำบิดานะครับวะฮาซายะห์ตาจุอิลาตะอัลลุมินวะตะฟักกุฮฟิดีนิลลาห์บุคคลที่สามารถที่จะรอดพ้นจากบิดานะครับคือบุคคลที่มีความต้องการไปยังการศึกษาอิลาตะอัลลุมไปยังการศึกษาวะตะฟักกุฮฟีดีนิลละห์และมีความต้องการมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์คือมีความรู้และมีความเข้าใจต้องมาคู่กันมีความรู้กับความเข้าใจไม่มีความเข้าใจก็ใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นมีความรู้ว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสอนในเรื่องการละหมาดการอาบน้ำละหมาดการยกหะดัษการตัยัมมุมสอนหมดเลยแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วทำอะไรเสียหายฮะเช่นเหมือนกับคนคนหนึ่งเนี่ยมีบาดแผลที่เกิดขึ้นที่หัวใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ไปถามคนว่าอย่างเขาจะต้องอาบน้ำยกหะดัษไหมถ้าเขามีจุนุบคนหนึ่งก็บอกว่ายกหะดัษต้องยกหะดัษเพราะว่าการยกหะดัษนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนมีจุนุบชายนี้ก็ไปยกหะดัษเสร็จแล้วทำไมเสียชีวิตตายเขารู้แต่เขาไม่เข้าใจนะครับในความเข้าใจนี่บางทีเราต้องขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือเรียนอย่างเงี้ยเรียนศาสนาเนี่ยคือต้องเรียนให้เข้าใจนะครับเรียนอ่านกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นพระเจ้าเข้าใจไหมว่าเราเป็นพระเจ้ายังไงเรียนต้องตามสุนนะนบีเข้าใจไหมต้องตามสุนนะนบียังไงคือต้องเข้าใจนะครับวะลิฮาซาลัมมาคานัสซะลัฟอัฟกะฮุลอุมมะกานูอัชัดดุฮะซะรันมินัลบิดะห์เชคซะลัฟบอกว่านี่แหละที่ซะลัฟเนี่ยเขามีความเข้าใจในประชาชาติของนบีมากที่สุดเลยเนี่ยเพราะว่าอัชัดดุฮะซะรันเขามีลักษณะในการที่ค่อนข้างจะรุนแรงกับการสำทับและการเตือนในเรื่องของบิดะห์เหมือนกับที่เราเคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งที่ว่าคนคนหนึ่งเขาจามแล้วเขากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จามนะแล้วกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีกคนหนึ่งก็ทักบอกว่านบีไม่ได้กล่าวอย่ากล่าวนบีไม่ได้กล่าวอย่าทำนบีให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แค่นี้เองแค่นี้เองเพราะว่าในยุคสลับเนี่ยเขาจะเตือนเลยชายคนหนึ่งเชื่อในเรื่องกอดอกดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดความเข้าใจผิดเข้าใจว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้กำหนดเข้าใจว่าบ่าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความรู้ในอนาคตเรื่องพวกเนี้ยถูกส่งมาให้กับซอฮาบะห์คนหนึ่งคืออิบนุอุมัรได้ยินปั๊บประกาศเลยอะนะบาริอุมมินฉันเนี่ยห่างไกลจากเขาบริสุทธิ์จากเขาและพวกเขาก็ไม่ใช่พวกของฉันไม่ใช่อิสลามเขาพูดเลยเขาบอกเลยเขาตัดสินเลยเขาจึงเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดในโลกใบนี้เพราะว่าเขาระงับในเรื่องของบิดาไม่ให้เกิดขึ้นในยุคของเขาลิอิลมิฮิมบิมาตะจุรฮูอิลัยฮินฟิตนุนะครับเชคซะลัฟบอกว่าด้วยกับความรู้ของอุลามะของบรรดาชาวซะลัฟเนี่ยเขารู้เลยว่าฟิตนะเนี่ยมันจะถูกนำพาให้เกิดขึ้นด้วยกับแบบนี้อิลัสตาลัตเมื่อใดก็ตามที่มันก่อตัวขึ้นมานะครับฟะอินนะฮาตาติอะลารอตบีวะญาบิสตาติอะลัลกะบีรวะศะกีรตาติอะลัลอุลามะวะอะลาฆอยริฮิมเชคซะลัฟฟะซาบอกบิดอะห์เนี่ยมันมาในสภาพที่แบบทั้งแห้งทั้งเปียกกันแหละทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งอุลามะทั้งไม่ใช่อุลามะมันมาเข้าทุกคนหมดเลยบิดอะห์มันยิ่งกว่าไวรัสอย่างไวรัสเนี่ยเข้าคนแก่ไม่เข้าเด็กใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นบิดอะห์เนี่ยไปหมดโดนหมดนะครับถ้าไม่มีการระวังโดนหมดทุกอย่างเลยวะลายัสตะติอูนัลคอลาสมินฮาเมื่อเวลามันมาถึงแล้วเนี่ยก็ยากเหลือเกินที่จะรอดพ้นหรือว่าสร้างความบริสุทธิ์ให้พ้นจากมันได้วะลาตะคอลลัสูมินฮา หากว่าพวกท่านทั้งหลายสามารถที่จะรอดพ้นจากบิดาได้ก็จริงอย่างวันนี้เราเรียนเรารู้แล้วว่าบิดามันแบบนี้แบบนี้สมมติว่าเรารอดพ้นก็จริงมาตะคอนลัสซามินฮะอัลลูฮุมแล้วก็คนอื่นอีกอ่ะเขาจะพ้นไหมว่าเอาลาดูฮุมและลูกหลานของเขาอีกอ่ะจะพ้นไหมว่ามันเฮาละฮุมและบุคคลอื่นที่อยู่รอบตัวเขาและรอบตัวเราเนี่ยจะพ้นไหมเราพ้นก็จริงแต่ผู้คนอื่นเนี่ยจะพ้นไหมฉะนั้นบิดานี่เป็นเรื่องร้ายแรงมากนะครับให้มันเกิดไม่ได้เลยฟะฮิยะมิสลุนนาร์อิซัชตะอาลัตฟิลฮะฏบอัลฮะชีมเหมือนกับเชฟซาลาบอกว่าเหมือนกับไฟอ่ะเวลาที่มันก่อไฟมันก่อขึ้นมานะบนฐานหินหรือว่าบนอะไรซากไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ยัสอาบุอิตฟาอาฮามันยากแล้วที่เราจะไปดับมันถ้ามันสูงขึ้นมาแล้วอ่ะมันใหญ่โตขึ้นมาแล้วอ่ะลากินนัลกอฎอออะลัยฮาอัวละมาตะฮดุซุซะฮลุนเชฟซาลาบอกว่ามันง่ายกว่าถ้าหากว่าเราจะรีบระงับตั้งแต่แรกเริ่มสมมติถ้าเห็นกองไฟเห็นอะไรปั๊บรีบดับเลยเนี่ยมันดับง่ายแต่ถ้าปล่อยให้มันใหญ่โตเท่าบ้านเนี่ยคุณจะไปดับยังไงไหวอ่ะมันยากอ่ะบิดอะห์เหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นคุณปล่อยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันยากเลยยกตัวอย่างเลยการเรียกร้องเชิญชวนหรือว่าอย่างที่ทำกันอยู่เนี่ยคืออะไรฮะร้องนาชิดในเรื่องของการดะวะเรียกร้องคนด้วยกับร้องนาชิดแล้วก็เป็นเสียงเรียนเสียงดนตรีถ้าเราระงับตั้งแต่แรกเนี่ยวันนี้จะไม่เห็นเด็กๆของเราเยาวชนของเราทุ่มเทในการแต่งนาชิดเราจะเห็นพวกเขายังอ่านกุรอานอยู่ถ้าเราระงับตั้งแต่แรกแต่เราไม่ระงับเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นเราปล่อยให้มันผ่านไปจนกระทั่งทุกที่เลยตอนนี้ไปโรงเรียนไหนโรงเรียนศาสนาคุณจะเห็นเขาเปิดนาชิดทุกที่เลยนาชิดที่มีเสียงเรียนแบบเสียงดนตรีลูกหลานของเราทิ้งกุรอานเอาไว้ก่อนไปแต่งนาชิดก่อนไปร้องนาชิดก่อนไปด่าวะคนด้วยกับนาชิดก่อนแล้วใครจะไปหยุดลงตอนนี้ใครจะไปหยุดได้ไปดูครอบครัวหนึ่งที่อยู่ตรงเนี้ยคู่ขวาเขาบอกว่าเขาเห็นลูกเขาอายุประมาณ7 ขวบฮะลูกร้องเพลงทั้งวันเลยร้องนาชิดทั้งวันเขารู้สึกถึงอันตรายบางอย่างเขาก็เลยระงับลูกของเขาไม่ให้ฟังนาชิดอ่านกุรอานอย่างเดียววันนี้11 หยุดแล้วครับผู้หญิงนะเด็กผู้หญิง11 หยุดมีกุรอานมีคำพูดของอัลเลาะห์อยู่ในหัวใจและเด็กอีกหลายคนที่ยังปล่อยปละละเลยแล้วใครจะไปห้ามลงพวกเราก็ไม่พูดไม่เป็นไรมันเล็กๆมันเล็กๆดูจากนี้อีก10 ปีพี่น้องดูจากนี้อีก5 ปีกันไปลงถึง10 ปีอ่ะและใครจะระงับได้แล้วมันจะมีอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นบิดาที่มันปรากฏมาที่ยุคของเราแต่เรามองไม่ออกว่ามันคือบิดาคือมันต้องรอให้มันใหญ่โตก่อนเนี่ยเราถึงจะโอ้มันอันตรายจริงๆ วัลอียาตุบิลละห์อัมมัลกอฎออะลัยฮาบะดะมาตะอัซมุวะตะตะกัลลัซุฟะอินนะฮูซะบุนเชฟซะลาบอกว่าถ้าว่าเราจะไปจัดการเนี่ยหลังจากที่มันใหญ่โตตะอัซมวะตะตะกัลลัซุใหญ่โตแล้วก็หนาแน่นแล้วเนี่ยเยอะแยะแล้วเนี่ยซะบุนยากแล้ววันนี้คือยากแล้วพี่น้องจะไปเตือนเขาเนี่ยยากแล้วอุลามะเพียบเลยอุลามะเยอะเลยให้ท้ายเพียบยาก فيجب الحزم معها وعدم التساهل فيها ดังนั้นจำเป็นนะครับที่เราต้องเคร่งครัดและต้องไม่มีการผ่อนปรนถ้าว่าเราห่วงลูกห่วงหลานหรือว่าห่วงตัวเราเองห่วงศาสนาของอัลเลาะห์จริงๆเนี่ยต้องเคร่งครัดและไม่มีการผ่อนปรนใดๆทั้งสิ้นคำว่าไม่มีการผ่อนปรนนี่ไม่ใช่ต้องถึงกับว่าถือไม้ไปตีหรือว่าไปด่าทอด้วยกับคำพูดจาหยาบไม่ใช่นั่นหมายความว่าต้องเตือนไม่ใช่ว่าเงียบต้องเตือนต้องบอกกันนะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปพี่น้องครับก่อนหน้านี้นาชิดเนี่ยอนุญาตนะไม่ใช่ว่าฮารามนาชิดที่เป็นการร้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีเสียงดนตรีเนี่ยอนุญาตแต่เวลามันเริ่มแล้วเนี่ยมันก็ค่อยไปค่อยๆเพิ่มแล้วก็เริ่มมีการเรียนเสียงดนตรีเสียงตุ่มตุ้มๆและเดี๋ยวนี้มีแรปแล้วแรปอะนาชิดแบบแรปแบบป๊อปป๊อปป๊อปเรียนแบบคือจะเรียนแบบว่าทุกอย่างเลยอีกหน่อยมันคืออะไรร็อกไปมีแล้วมีหมดแล้วหมอลำ วะลียาตุบิลละห์นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งดังกล่าวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นถ้อยคำของเชคบัรบาฮารีการอธิบายของเชคซอเลห์ฟอซานนะครับเราจะหยุดอยู่แค่ย่อหน้านี้นะครับเรียนวันละน้อยๆพี่น้องแต่เรียนให้เข้าใจและเรียนให้เรารู้สึกว่าเรากลับไปต้องไปปฏิบัติต้องใครควรต้องคิดพิจารณานะครับและในครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์เราก็จะมาต่อกันนะครับในย่อหน้าถัดไปولما كان السلف في القرون المفضلة محاصرين للبدع ولا يسمحون بشيء منها นะครับอินชาอัลเลาะห์สรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับเชคบัรบาฮารีก็ได้เตือนเรานะครับว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นในเรื่องของบิดอะห์ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามเพราะว่าการที่ท่านเตือนเนี่ยแสดงว่าในยุคของท่านเนี่ยเมื่อ300ปีในยุคของท่านนบีเนี่ยหลังจากนบีเสียชีวิต300ปีเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วและท่านก็ต่อสู้และท่านก็พยายามปกป้องศาสนาอันบริสุทธิ์ให้มาถึงเรานี่ถ้อยคำเนี่ยพันกว่าปีแล้วนะที่มาถึงเราทุกวันเนี่ยแล้วก็น้อยมากคือเอาในง่ายๆเลยในประเทศไทยเนี่ยหนังสือเล่มเนี่ยกิตาบชะรุสุนนะเนี่ยตอนนี้นะมีที่เนี่ยที่กำลังเรียนอยู่มีอาจารย์บางท่านเขาแปลมาอย่างเช่นอาจารย์ยะฮยาฮัชบันการนะเขาแปลมาส่วนหนึ่งอะไรนะหัสการบัญชาอาจารย์ยะฮยาผมขอบับด้วยนะคือเขาแปลมาแล้วส่วนหนึ่งผมเห็นอยู่แล้วก็มีคนผมเชื่อว่ามีคนหลายคนเขาก็แปลแต่คือน้อยอ่ะเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่เรียนหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากก็อยากจะพี่น้องทุกคนได้เรียนกันต่อไปให้จบอินชาอัลเลาะห์วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์